ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเขียนอายไลเนอร์นะคะก็วันนี้ก็จะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะดูไม่ค่อยดุจนเกินไปก็เลยเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะวิธีการผสมสีเราอาจจะเลือกสีดำเป็นพื้นก่อนแล้วเราค่อยไปปรับให้มันออกแดงขึ้นก็จะได้สีน้ำตาลเข้มมาแล้วแล้วก็ใช้หัวประมาณนี้กำลังดีกรีดกำลังดีแล้วก็ค่อยๆกรีดเลยค่ะอ๋ออย่าลืมเลือกตรงโฟลว์ให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเข้มมากจนเกินไปนะก็สักประมาณเนี้ยประมาณนี้กำลังดีเหมือนเป็นการถมขนตาค่ะก็กรีดส่วนใหญ่เราจะกรีดทีเดียวเสร็จเลยแบบไม่นั่งจึกๆๆๆมันแปลว่าตามันดูขมขึ้นก็ลากเกินออกมาสักนิดนึงอีกข้างนึงนะคะนี่ก็จะได้ดวงตาที่ดูขมเข้มขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้เขานิยมเขียนตาล่างกันด้วยใช่ไหมแล้วก็เลือกให้หัวมันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงสักประมาณเท่านี้แล้วก็ทาไปที่ตาล่างที่การทำง่ายมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณแต่งหน้าเป็นปุ๊บนะอะไรๆมันก็ง่ายเห็นปะเสร็จแล้วอาจจะเพิ่มหางอีกนิดนึงดูเป็นธรรมชาติมิล่าแล้วก็ซูมออกนะคะเพื่อเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดนี่ต่อไปจะเป็นการเขียนขนตานะคะติดตามชมคลิปหน้า